เริ่มต้นเนี่ยเราจะไปดูข่าวที่ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะอังกฤษจะครองโลกฮะโอ้โหเกินเลยไหมเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เกินเลยคือจริงๆจะว่าไปเนี่ยนักเตะอังกฤษในปัจจุบันนี้กับผู้เล่นอายุน้อยๆ อายุ20กว่าๆ20กลางหรือถอยมา20ต้นมีเยอะใช่ครับมีเยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยซึ่งเป็นเด็กที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นการประเมินการนักเตะที่มีมูลค่าสูงๆระดับโลกอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีการประเมินกันโดยทางด้านของ CIES นะครับเป็น Football Observer เนี่ยก็เขาจัดสถิติการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลกันแล้วก็ตีประเมินมูลค่าออกมาครับ10นักฟุตบอลที่แพงที่สุดในโลกมูลค่ามากที่สุดในโลกเขาประเมินจากมูลค่านะครับซึ่งนั้นต้องแปลว่ามูลค่าว่าจะต้องใช้งานได้ต่อนะครับไอ้พวก3 3 3 4 3 5อาจจะน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะครับผมดังนั้นไปดูกันว่าท็อป10มีใครกันบ้างนะครับแล้วให้ดูจับตาเลยว่าพวกที่เล่นอยู่ในอังกฤษเยอะจริงๆนะครับผมแม่ตัวเล็กนิดหนึ่งนะฮะตกใจเลยฮะคนแรกมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของคริสเตียโนเนปาเป้นะครับ259ล้านปอนด์เหรอโอ้โหคูณไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้ต้องเป็นตัวยูโรยูโรใช่ไหมครับนะครับผมหน้าจอเป็นยูโรนะฮะบนหน้าจอเป็นยูโรในบทตอนนี้200ออกประมาณนี้ถือว่าเป็นที่1นะครับส่วน2ถึง5เนี่ยนะครับเกี่ยวดองหนองยุ่งกับอังกฤษทั้งนั้นนะครับไม่คนอังกฤษก็เล่นอยู่ในอังกฤษดูฮะนะครับสเตอร์ลิงซานโชอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดเฮ้ยคนเบอร์5มาไงเนี่ยเขาว่ากันตามมูลค่าคุณบรรสิทธิ์งั้นแบบนี้คุณบรรสิทธิ์บอกมูลค่าเองอ่ะคุณกำลังจะบอกว่าเอสของแมนยูไนเต็ดนักเตะที่ทรงคุณค่าที่สุดของแมนยูไนเต็ดนะตอนนี้คือก็ขาดไม่ได้จริงๆก็แรชฟอร์ดไงว่าอันนี้พูดถึงนักเตะอังกฤษพูดถึงอายุไม่เยอะอย่างเงี้ยต่อไม่มีแรชฟอร์ดก็ขาดใจจริงๆนะใช่แต่ว่าผมงงกับเบอร์4มากครับเบอร์4เออแบ็คขวานะอเล็กซานเดอร์อาโนใช่ไหมเออแบ็คขวานะครับอย่าลืมนะครับแบ็คแต่ว่าคุณได้รับการประเมินตั้ง171ล้านนะเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าแน่นอนเนี่ยในหน้าแรกนี่คือกองหลังนี่คือแนวรับคนเดียวที่ติดเข้ามานะครับครับหรือว่าเขาประเมินว่านี่เป็นปีกฮะอืมตกลงเล่นตำแหน่งอะไรครับเนี่ยโอ้แอสซิสต์มากกว่าปีก2ทีมลงกันเลยหน้าขึ้นมาเอาสู่เส้นหลังกูจะสู้อีกแล้วโอ้โหนะครับส่วนที่ตามมาก็เป็นพวกปัจจุบันนะครับซาร่ามาเน่คริสมันครับคนนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเป็นแคนาดาครับนะครับอัลฟองโซเดวิสนะครับก็ตอนนี้อยู่กับบาเยิร์นมิวนิกส่วนอันดับ10เป็นแฮร์รี่เคนนะครับก็หลักๆจะเป็นพวกอายุน้อยๆนะใช่ครับอายุน้อยๆจับบวกอยู่กับทีมใหญ่ๆที่มูลค่าสูงทีมมีดีกรีแชมป์อะไรแบบเนี้ยก็จะได้อยู่ในนักเตะที่มีมูลค่าระดับบนๆต้นๆหน่อยครับผมนี่ก็อันดับที่ถึง20นะครับมี15นะเออร์ลิงบราฮาแลนด์นะครับใช่ครับครับโอ้บรูโน่ฟานเดสเอ้ยมาด้วยแต่ว่าก็ยังไงเซฟก็อย่าแปลกใจนะทำไมเมสซี่อยู่เบอร์22อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่เราเรียนไปก็คือการจัดตามอย่างที่คุณสิบเล่าอ่ะอายุการใช้งานมูลค่าคงเหลือถามว่า33ต่อ34 89ล้านปอนด์ครับกล้าขายไหมมันก็น่าคิดนะกล้าขายไหมก็โอ้โหถ้าขายไปเนี่ยผมว่าโลกสะเทือนอ่ะแฟนคงด่ายอมนึกภาพถ้าเราต้องเดินทางมาถึงยุคที่เมสซี่ไม่ได้ใส่สีเสื้อบาร์เซโลน่านี่ผมว่ายับเยินเหมือนกันนะบาซ่าถ้าเกิดว่าไปใส่เบอร์10ที่แมนยูไนเต็ดเป็นไงได้เออว้าวใช่ไหมแต่พูดต่อให้นะครับแต่แน่นอนผมว่า89ล้านปอนด์นะถ้าเกิดจะหาว่าทีมผมไม่แน่ใจว่า89ล้านปอนด์ถ้าเกิดบาซ่ารับอันนี้เราคิดกันเล่นๆนะครับบาซ่ารับบาซ่าจะกำไรไหมแต่ถ้า89ล้านปอนด์ทีมที่ซื้อไปกำไรแน่นะครับเพราะว่าค่าเมอร์เชนดิสต่างๆค่าของขายของซื้อของขายที่จะมีชื่อของเมสซี่เข้าไปในทีมใหม่นั้นน่ะผมว่ามันมีมูลค่าเกิน89ล้านปอนด์แน่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมดินเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการรับชมเรื่องราวสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอยังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้ติดตามครับ